ขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์นะคะอยู่กับเล็กซี่ขยี้ดารานะคะซึ่งต้องบอกเลยค่ะผู้ชมค่ะว่าวันนี้นะคะเปิดรายการคนเดียวอาจจะเหงาบ้างแต่ขอโทษนะคะวันนี้พิธีกรของเราโบกัสก็มาเช่นกันนะคะและแขกรับเชิญของเราวันนี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเป็นผู้ค่ำวอดอยู่ในโลกโซเชียลโลกที่หลายๆคนบอกว่าสัมผัสไม่ได้แต่เราสัมผัสได้เพราะอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชมคะเพราะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยมีชื่อว่าอาจารย์แอนนี่คนระลึกอดีตชาติสัมผัสวิญญาณนั่นเองท่านมาในรายการของเรามาพูดคุยหลายต่อหลายรอบแล้วนะคะซึ่งวันนี้ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะคะในการเปิดทริปแรกนะคะปลดล็อกกลัมนะคะจะปลดล็อกอย่างไรและเราจะไปกันที่ไหนวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะซึ่งตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะคะขอต้อนรับอาจารย์แอนนี่นะคะรวมไปถึงค่ะอีกหนึ่งแขกรับเชิญนะคะผู้ที่เคยดูดวงกับอาจารย์จะแม่นขนาดไหนนะคะขอต้อนรับทั้งคู่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะอาจารย์แอนนี่นะคะตอนนี้เนี่ย FC แฟนคลับของอาจารย์มารอดูมากมารอเยอะมากเลยนะคะและอีกหนึ่งท่านแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวอะไรค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อติ๊กค่ะพี่ติ๊กนะคะถือว่าเป็นคนหนึ่งที่เคยผ่านการดูดวงกับอาจารย์อันนี้มาใช่ค่ะแล้วก็เป็นไงคะตอนดูดวงกับอาจารย์อันนี้คือตอนนั้นคือออกจากงานมาค่ะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะทำอะไรค่ะแล้วก็มาได้เจอกับอาจารย์แอนนี่จากเพื่อนค่ะเพื่อนแนะนำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนั้นยังคิดไม่ออกเลยว่าจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวช่วงเดือนเมษาของปี60ที่ผ่านมาค่ะจะได้เจอแบบงานที่เป็นจ็อบใหญ่ที่จะได้เงินก้อนๆแล้วก็จะมีเงินมาหมุนกับหน้าร้านที่ขายของอะไรอย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยค่ะแต่เราก็คิดว่ามันจะมีได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะพอปรากฏว่าช่วงเมษาก็มีจ็อบใหญ่ที่ผู้ใหญ่เขาให้มาแบบก็ตกใจเหมือนกันยังบอกอาจารย์เลยว่าดูแม่นมากคือแบบไม่คาดฝันว่าจะมีโปรเจกต์ที่เข้ามาเป็นจ็อบใหญ่ที่ได้เงินก้อนมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยพอเรารู้ว่าเรามีจ็อบใหญ่ค่ะสิ่งแรกที่คิดถึงคืออะไรคะคือก็โทรบอกอาจารย์แอนนี่ค่ะว่าแบบเหมือนได้จริงๆอย่างที่บอกอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกแบบขอบคุณนะคะที่แบบให้กำลังใจเพราะตอนนั้นเครียดมากๆสิ่งที่อาจารย์ดูนอกจากว่าเราจะได้จ็อบใหญ่หรือว่าได้เงินก้อนใหญ่แล้วเนี่ยอาจารย์ดูอะไรในรายละเอียดตรงนั้นอีกไหมคะเขาบอกในเรื่องของตัวเงินที่จะได้โอ้เป๊ะมากเลยโอ้เป๊ะถึงขั้นอาจารย์ดูขนาดนี้เลยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะมีเหมือนตัวเราไปต่างจังหวัดไปถือศีลไปปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนฟังธรรมะแล้วก็รู้สึกดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อธิษฐานมาเสร็จก็เลยได้เจออาจารย์แอนนี่วันนั้นนะคะแล้วอยู่ๆอาจารย์แอนนี่ก็ทักมาว่าเธออธิษฐานอะไรหรือเปล่าบนรถซึ่งมันเป็นเรื่องที่เรานั่งอยู่คนเดียวแล้วก็มาเจออาจารย์ตอนนั้นแล้วเขาบอกว่าเธอขนลุกขึ้นหัวด้วยใช่ไหมก็เลยตกใจว่าทำไมถึงรู้แบบนี้ค่ะก็เลยบอกว่าใช่ค่ะใช่อาจารย์ก็บอกว่าเขาเห็นเหมือนมีเหมือนคล้ายๆนางฟ้าหรือเทวดาอะไรสักอย่างนึงมาจดคำที่เราอธิษฐานซึ่งมันตกใจว่าทำไมถึงรู้ขนาดนั้นนะคะก็เลยแบบก็เลยช็อกอันนี้ช็อกจริงๆว่ารู้แบบขนาดนี้เลยอันนี้พูดจริงๆขออนุญาตถามในมุมของอาจารย์แอนนี่บ้างนะคะอาจารย์แอนนี่ค่ะกับการที่อธิษฐานหรือขอพรบนรถเนี่ยจะมีนางฟ้ามีเทวดามาจดจริงไหมคะมีค่ะอันนี้จริงค่ะค่ะเขาจะเข้ามาให้เวลาเราขออะไรเนี่ยเราใช้จิตเข้าไปเขาจะรับรู้ค่ะเขาจะลงมาช่วยเหลือเหมือนกับว่าเราเห็นในฝาผนังวัดหรือว่าเห็นในภาพสถาปัตยกรรมต่างๆเป็นรูปนางฟ้าเป็นรูปเทวดามีสมุดบัญชีแล้วก็เขาจดมีจริงๆใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้คือต้องบอกแบบนี้เลยว่าปกติเราอธิษฐานเราขอพรเนี่ยเราก็อธิษฐานขอพรโดยไม่รู้จุดหมายปลายทางว่าคืออะไรแล้วใครจะมารับรู้นอกจากตัวเราเองถูกไหมคะพี่ติ๊กตัวเราเองจะรับรู้แต่อาจารย์บอกว่ามีนางฟ้ามีเทวดาคอยจด
ช่ค่ะเฉพาะคนดีไหมคะเฉพาะคนดีค่ะคนดีเท่านั้นหรือว่าไปทำบุญมาไปปฏิบัติธรรมมาถึงจะมีนางฟ้าเทวดาคอยคุ้มครองพี่ก็มีค่ะเยอะเลยนะคะในกรณีของพี่ติ๊กบ้างพี่ติ๊กเนี่ยวันนั้นอธิษฐานขอพรอะไรคะคือจริงๆแล้วเหมือนฟังธรรมแล้วรู้สึกดีเราก็เลยเหมือนขอพรว่าเหมือนอยากเป็นเหมือนเจ้าหน้าที่จิตอาสาเหมือนช่วยวัดอะไรเงี้ยเหมือนมีเวลาว่างก็อยากจะไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนขนลุกกับเหมือนคำสอนของท่านอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนอธิษฐานขอว่าขอให้ได้มีเหมือนได้ทำอะไรเงี้ยค่ะลักษณะนี้แล้วก็ผ่านวัดที่เป็นช้างสามเสียนนะคะพอดีแล้วก็เหมือนขับรถแล้วผ่านแล้วก็เหมือนกราบแล้วก็พูดอะไรเงี้ยค่ะเหมือนพูดในใจคิดในใจแล้วก็รู้สึกขนลุกที่หัวจริงๆแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าเหมือนคงแบบขนลุกธรรมดาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยขับรถมาแล้วก็เจออาจารย์แอนนี่ก็เลยได้มีโอกาสดูดวงอะค่ะแล้วอยู่ๆประโยคแรกก็ทักอันนี้เลยก็เลยตกใจมากเลยเป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเราก็ได้รู้นะคะต้องถามอาจารย์แอนนี่บ้างในฐานะที่อาจารย์แอนนี่เนี่ยนะคะคือคนระลึกอดีตชาติสัมผัสวิญญาณอาจารย์ขาอย่างพี่ติ๊กเนี่ยเขามีการติดกรรมอะไรยังไงบ้างแต่ชาติบางก่อนบ้างคะก็มีอยู่ค่ะพูดได้ไหมคะเอาที่พูดออกสื่อได้เท่านั้นนะคะเขามีติดกรรมเรื่องความรักค่ะไม่ค่อยสมหวังจะมีคู่ยากค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีกรรมเรื่องความรักในอดีตชาติจะส่งผลต่อเรื่องการดำเนินชีวิตแล้วก็เรื่องเงินทองในภพปัจจุบันเหรอคะอาจารย์ใช่ค่ะอดีตชาติที่เขาอาจจะเคยทำให้คนอื่นเขาผิดหวังมาอะไรเงี้ยความรักอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะไม่ค่อยมีคู่อะค่ะแล้วทุกวันนี้มีคู่ไหมคะไม่มีต้องเรียกว่าถ้ามีคู่ก็คือต้องชดใช้กรรมต้องชดใช้กรรมพวกเดียวกันกับพี่ติ๊กค่ะก็เป็นแบบนี้เหมือนกันถ้ามีคู่ต้องชดใช้กรรมเราเลือกที่จะไม่มีสวยๆรวยๆของเราดีกว่าจะเคยมีแฟนไหมคะเคยมีค่ะแล้วก็ไม่สมหวังอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอาจารย์แอนนี่ดูแม่นตรงที่บอกว่าจะมีคนเก่าๆกลับมาแต่ว่าก็จะทำให้เธอทุกข์ใจภายใน2วันเขาทักมาจริงๆทั้งที่เขาบล็อกเราไปแล้วครับแล้วก็ทุกข์ใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้คุยกันแล้วเพราะว่าอาจารย์เตือนแล้วใช่คะถ้าเราไม่รู้ว่าอาจารย์น่ะค่ะยังไม่เตือนก็อาจจะกลับไปเจ็บอีกใช่ๆอาจารย์นี่อย่างเคสลักษณะแบบนี้ที่เขาติดกรรมเรื่องความรักเขาสามารถแก้อย่างไรได้บ้างแล้วทำให้พบนี้เนี่ยเขาสามารถได้เจอคนที่ดีแล้วก็หรือว่าได้มีชีวิตคู่ อย่างนี้ค่ะทำได้ไหมคะได้ค่ะเขาต้องนั่งกรรมฐานทำบุญนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยต้องทำไม่ต้องทำให้เขาผิดหวังอีกอะไรเงี้ยแล้วก็รักเดียวใจเดียวอะไรเงี้ยตอนนี้เริ่มทำหรือยังคะทำค่ะเริ่มทำจะได้อยากเจอคู่ใหม่นะก็ถ้ามีก็ขอให้ดีขอให้ไม่เจ็บอีกอะไรค่ะอันนี้สำคัญมากๆนะคะแต่เราจะย้ำอยู่เสมอค่ะผู้ชมค่ะดูรายการของเราโปรดใช้วิจัยญาณในการรับชมนะคะคุณผู้ชมก็สามารถส่งข้อความมาสอบถามอาจารย์แอนนี่สดๆนะคะหน้าไมค์ในการที่เราไลฟ์สดอยู่ตอนนี้คุณผู้ชมสามารถส่งมาได้เลยวันเดือนปีเกิดและเรื่องที่คุณผู้ชมอยากจะรู้นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดโอกาสให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้พูดคุยกับอาจารย์แล้วก็ถามอาจารย์ด้วยนะคะและก็ต้องบอกค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะเราย้ำอยู่เสมออาจารย์แอนนี่มาเนี่ยนะคะกลั่มแก้กันไม่ได้แต่กรรมทำให้ทุเลาลงได้ถูกไหมคะอาจารย์คะคำว่ากรรมเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังสับสนว่าคืออะไรกรรมคือกรรมเกิดจากกรรมกระทำของคนเราเนี่ยแหละอย่างเงี้ยค่ะทำดีก็ได้ดีทำไม่ดีก็ไม่ได้ดีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ากรรมบางอย่างก็สามารถเกิดขึ้นได้ในภพนี้ในชาตินี้ใช่ค่ะหรือกรรมบางคนก็เกิดขึ้นได้ในกรรมเมื่ออดีตชาติอดีตชาติใช่เหมือนว่าถ้าอดีตชาติบางคนกรรมดีก็ส่งผลต่อภพนี้ใช่ค่ะอ๋ออาจารย์ในนี้เคยเจอเคสหนักๆไหมคะสำหรับคนที่มาดูดวงกับอาจารย์แอนนี่ค่ะค่ะหนักสุดนี่อะไรเล่าได้ไหมคะหนักสุดก็ทั้งความรักทั้งงานทั้งเงินพังหมดเลยอย่างเงี้ยทั้งสามอย่างเลยค่ะค่ะแล้วอาจารย์ก็ช่วยให้เขาบอกว่าทำแบบนี้ใช่ค่ะก็ชีวิตก็ดีขึ้นชีวิตจะดีขึ้นใช่ต้องทำดีต้องนั่งกรรมฐานนะคะต้องส่งจิตเราส่งจิตให้เจ้ากรรมในเวรของเราอะให้เขามารับอะไรเงี้ยให้อโหสิกรรมต่อกันค่ะคือต้องบอกแบบนี้นะคะว่าหลายๆคนเนี่ยคือกว่าที่จะเกิดมาเนี่ยยากลำบากแล้วแต่เราพบ
แต่ละชาติที่เราเกิดมาเราก็มีทำกรรมดีและกรรมไม่ดีใช่ค่ะอาจารย์จะทราบได้อย่างไรคะว่าแต่ละภพแต่ละชาติแต่ละอดีตชาติเราเป็นอะไรกรรมเราเป็นอะไรเราจะรู้หรอคะก็จะสื่อกับเขาเลยค่ะแล้วก็มันจะมีเครื่องมือของเขาในใบหน้าของเขาต้องคุยกันต่อ2ต่อ2อะไรเงี้ยหรือไม่ก็ถ้าทางโทรศัพท์ก็ต้องฟังเสียงเขาอะค่ะแล้วก็เราก็จะบอกว่าเขามีกรรมอะไรหรอเปิดให้หน่อยเราก็จะต้องเรียกเทวดาลงมาว่าคนเนี้ยเขามีกรรมอะไรเขาทำอะไรผิดอะไรมาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกเราว่าคนเนี้ยทำกรรมอันนี้อันนี้มันจะมีภาพนึงที่ให้เราเห็นก็อย่างเช่นเหมือนเราเปิดทีวีดูค่ะอย่างนั้นนะคะเป็นภาพคล้ายๆกับการเปิดทีวีใช่ค่ะก็ภาพนึงแวบนึงเหมือนจะขึ้นมาให้เห็นว่าคนเนี้ยทำกรรมอันนี้มาทำอันนี้มาอะไรเงี้ยคนนี้ฆ่าคนมาเคยทำแท้งมาอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยให้เราเห็นคือต้องบอกแบบนี้ว่ากรรมเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งสำคัญมากๆคือเจ้ากรรมนายเวรแล้วเจ้ากรรมนายเวรเขายอมเปิดให้อาจารย์รับรู้หรอคะเขาบางคนเขาไม่ยอมค่ะถ้าไม่ยอมก็จะไม่เห็นเลยแต่นอกจากคนนั้นเขาเจอสุดๆแล้วเขาอยากจะอโหสิกรรมให้แล้วถึงจะเปิดให้เห็นเราถึงจะเห็นเราถึงจะช่วยเขาได้แต่มันก็มีบางเคสที่เวลามาดูดวงอาจารย์แดนนี่รู้สึกว่าเขาก็ไม่เคยมีกรรมอะไรเท่าไหร่ก็มีไหมคะใช่ค่ะบางคนไม่มีเลยค่ะกรรมแล้วก็ไปเรื่อยๆค่ะสบายๆแต่ที่เขาเกิดมาเพราะเขามาสร้างบุญค่ะเพราะฉะนั้นหลักธรรมของอาจารย์นี่ที่เราแบบตั้งผลึกออกมาได้คืออยากให้ทุกคนทำความดีใช่ค่ะทำแล้วก็ทำบุญใช่จริงๆการทำบุญอย่างที่อาจารย์นี่บอกก็คือการวิปัสสนากรรมฐานนั่นคือบุญที่แรงมากๆใช่ไหมคะแล้วก็ทำทานอย่างเงี้ยค่ะช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าทำทานนี่คือจะยิ่งให้ยิ่งได้ค่ะมันก็รวยอะไรเงี้ยเหมือนคนรวยที่เขารวยกันอ่ะเขายิ่งให้ยิ่งได้อะไรเงี้ยใช่ยิ่งให้ยิ่งได้แต่ไม่ต้องหวังให้แล้วไม่ต้องหวังมีเท่าไหร่ให้เท่านั้นไม่ใช่ให้จนหมดตัวแล้วเราหมดอย่างเงี้ยใช่ค่ะอย่างงี้ไม่ถูกค่ะเท่าที่เราไหวเราเท่าที่เราไหวใช่ค่ะมี100ให้10ก็โอเคก็แล้วแต่กำลังแต่ละคนนะคะว่าสะดวกแบบไหนก็ให้แบบนั้นนะคะทำบุญทำทานสิ่งที่เห็นชัดเจนเลยคือรอยยิ้มรอยยิ้มของตัวเราเองก่อนนะคะเราจะมีความสุขกับการเป็นผู้ให้รอยยิ้มของผู้รับนะคะรอยยิ้มของคนรอบข้างเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสุขส่วนหนึ่งแล้วถูกไหมคะแบบนี้เลยการทำบุญเนี่ยถือว่าเป็นการทำเสริมบารมีของตัวเรานะคะและครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะสำหรับชนะ8 Thailand ของเราในการเปิดตัวค่ะผู้ชมขากับทริปนะคะถือว่าเป็นทริปแรกในประเทศเลยก็ได้เป็นทริปปลดล็อกกรรมนั่นเองค่ะถือว่าเป็นครั้งที่1ในประวัติศาสตร์นะของชนะ8 Thailand ของเราร่วมงานนะคะกับอาจารย์แอนนี่คนระลึกอดีตชาติสัมผัสวิญญาณนะคะทริปนี้ต้องบอกเลยค่ะผู้ชมขาว่าเป็นทริปปลดล็อกกรรม Exclusive สุดพิเศษนะเพราะว่าเราไปกันหลายสถานที่นะที่จังหวัดอยุธยาขอถามอาจารย์แอนนี่ก่อนเลยค่ะว่าทำไมต้องเป็นจังหวัดอยุธยาคะเพราะมันเป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่กับไทยมาค่ะมันก็คือถือว่าโอเคที่สุดเป็นวัดเก่าแก่เป็นสถานที่เก่าแก่ใช่อดีตชาติก็คิดว่าน่าจะสักพบชักชาตินึงเนี่ย เราอาจจะไปเกิดอยู่ในยุคของกรุงศรีอยุธยาอันนี้ก็เป็นได้ค่ะแต่เราอยากให้แบบไปทำบุญตรงนั้นแล้วก็ไปช่วยเหลือคนที่นู่นนะคะเราจะไม่ให้คนเขาแบบแค่หลอกปฏิหารอย่างเดียวค่ะต้องทำเลยจะได้ทำเลยได้เลยนะฮะและทริปนี้ค่ะผู้ชมขามีการไปทำบุญแล้วก็ทำทานด้วยนะฮะกับสถานที่แรกเลยต้องบอกนะฮะว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่เป็นวัดนะฮะวัดแรกคือวัดใหญ่ชัยมงคลทำไมถึงต้องไปวัดใหญ่ชัยมงคลอันนี้คือขอถามอาจารย์นิดนึงว่าวัดใหญ่ชัยมงคลนี่สถานที่ตรงนี้เลยนะคะวัดใหญ่ชัยมงคลต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าโบราณเนี่ยนะคะเขาเชื่อกันว่าวัดนี้เนี่ยมีความสำคัญกับประเทศไทยมากนะคะเพราะอะไรเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อว่าการทำบุญที่วัดแล้วจะได้บุญก็เลยพุ่งเป้าไปเลยค่ะว่าต้องเป็นวัดใหญ่ชัยมงคลและคำว่าวัดใหญ่เนี่ยคือความมีชื่อเสียงความยิ่งใหญ่ชัยชนะแบบนี้นะอาจารย์ก็เลยเลือกวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นวัดแรกและเห็นบอกว่าการไปทำบุญที่วัดใหญ่ชัยมงคลยังมีพิธีค่ะเป็นพิธีอะไรคะอาจารย์พิธีเปิดดวงชะตาให้เทวดาลงมาปกปักรักษาทุกคนนะคะแปลว่าถ้าเริ่มต้น
สำหรับทริปทัวร์นี้ค่ะก็คือไปเปิดดวงกันก่อนใช่ค่ะให้เทวดาปุปปาลสาก็คือเปิดดวงทุกคนที่มาร่วมทริปใช่ค่ะอ๋อโดยการทำพิธีของอาจารย์อันนี่ใช่เลยค่ะค่ะนะคะคือเปิดดวงเนี่ยกลางแจ้งนะคะแล้วก็อยู่ต่อหน้านะคะพระรวมไปถึงค่ะอยู่ในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และโบราณมากนั่นคือวัดใหญ่ชัยมงคลนั่นเองนะคะเรียกว่าเทวดานางฟ้าอยู่บริเวณนั้นเยอะมากถูกไหมคะใช่ค่ะเยอะมากก็อาจารย์ก็เลยเลือกวัดใหญ่ชัยมงคลในการทำพิธีในครั้งนี้ใช่ค่ะหูอยากไปเลยอ่ะพูดครั้งแรกพูดวัดแรกอยากไปแล้วอ่ะแล้วพิธีเนี่ยคือเป็นพิธีเปิดดวงชะตาใช่จริงๆแล้วอาจารย์ถามหนูขออนุญาตถามนะคะว่าการเปิดดวงชะตาเปิดไปเพื่ออะไรบ้างคะให้เขาประสบความสำเร็จเรื่องการงานอะไรอย่างเงี้ยการงานนะคะสิ่งที่เป็นการหล่อเลี้ยงชีวิตเราก็คือการงานพอมีงานดีเงินก็ดีชีวิตก็มีความสุขความรักอาจจะมาในรูปแบบของงานได้ด้วยถ้าเราเปิดดวงชะตาแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเข้ามาโดยง่ายเลยนะคะอ่ะเสร็จหลังจากนั้นค่ะวัดที่2นะคะวัดพนัญเชิงวรวิหารค่ะวัดนี้เนี่ยหลายๆคนก็ทราบกันดีค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งวัดนะคะที่เวลาเราไปพระนครศรีอยุธยาต้องไปวัดนี้นะคะและวัดนี้มีความสำคัญอย่างมากคือมีสถาปัตยกรรมแบบไทยและแบบจีนด้วยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ค่ะนี่หลวงพ่อโตนะคะองค์ใหญ่นี่ก็คือว่าเราจะต้องมีการไปไหว้พระทำบุญแล้วก็ไปถวายผ้าไตรแบบนี้นะคะโหอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะของทริปนี้เลยก็ว่าได้เพราะทริปนี้นะคะเราได้ทำบุญนะคะแล้วก็คือทำในสิ่งที่ทำบุญแบบถูกต้องทำบุญแบบที่ปกติเนี่ยเรางูงูปลาปลาไปไหว้พระทำบุญเราไม่เคยรู้ว่าจะต้องไปทำจุดไหนบ้างแต่อาจารย์อันนี้จะชี้จุดถูกไหมคะว่าเราควรทำอะไรบ้างค่ะโหดีจังเลยอ่ะค่ะหลายๆคนบอกว่าโอ้โหอยากไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะบอกให้ว่ากติกาการสมัครการไปทริปทัวร์ปลดล็อกครั้งนี้จะทำอย่างไรบ้างนะคะอ้าววัดต่อไปค่ะผู้ชมขาอีกหนึ่งวัดนะคะวัดพระศรีสันเพชรนะคะวัดนี้ก็ไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าวัดนี้นะคะโบราณเนี่ยเขาเชื่อกันว่าเป็นวัดแห่งการออกรบเป็นวัดแห่งการขอเป็นวัดแห่งการที่เขาเรียกว่าชัยชนะจะกลับมาที่วัดนี้นะวัดนี้เป็นโบราณสถานที่ประเทศไทยเนี่ยนะคะก็คือให้ความสำคัญอย่างมากเพราะโบราณมากค่ะเล็กซี่เคยไปเดินวนไม่รอบค่ะอาจารย์เพราะว่าคือวัดเขาใหญ่มากวัดพระศรีสันเพชรใหญ่มากและเก่ามากคือเราไปเดินเนี่ยไม่รู้ว่าอุปทานหรือเปล่านะแต่รู้ว่าลมมันพัดตลอดเวลาลมเย็นตลอดเวลาแล้วรู้สึกว่าเหมือนมีสิ่งมีชีวิตอยู่รอบตัวเราที่วัดพระศรีสันเพชรเนี่ยอาจารย์คะความเก่าความโบราณทำไมหนูขนลุกคะเราของคนน่ะมีสัมผัสที่6ค่ะสามารถขนลุกและรู้สึกได้เลยค่ะแล้วก็เราถ้าขนลุกหรือรู้สึกเราอาจจะเคยไปที่นู่นมาก่อนหรือชาบันก่อนนะคะเราอาจจะเคยอยู่ที่นู่นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเคยอาจจะอยู่ที่นู่นมานะคะเราเคยอาจจะไปสัมผัสมาก็เป็นได้ใช่ค่ะและเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคนไทยหลายๆคนเนี่ยนะคะก็น่าจะสัมผัสเพราะว่ามีบรรพบุรุษเนี่ยนะคะอยู่ในสถานที่ตรงนั้นเยอะมากใช่ค่ะมีดวงวิญญาณเยอะไหมคะอาจารย์เยอะค่ะตรงนั้นนะคะโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญเลยนะคะที่หลายๆคนบอกว่าต้องไปอยากไปนะคะนี่คือเราเห็นภาพบรรยากาศค่ะอาจารย์ขาความร่มรื่นยังคงอยู่และความขลังโบราณของโบราณสถานเนี่ยยังคงขลังมากอาจารย์ก็เลยเลือกนะคะวัดพระศรีสันเพชรนั่นเองและอีกหนึ่งสถานที่นอกจากการไปไหว้พระทำบุญแล้วนะคะก็ต้องไปอีกหนึ่งวัดคือวัดชัยวัฒนารามวัดนี้ค่ะอาจารย์ขาหนูดูในทีวีในละครบุพเพสันนิวาสวัดชัยวัฒนารามพี่ติ๊กเคยดูไหมคะเคยดูค่ะแล้วคิดไหมคะว่าตัวเองจะเป็นแม่กาลาเกย์เคยคิดคือคือเราเนี่ยหลายๆคนเชื่อว่าคนที่ดูละครเรื่องบุพเพสันนิวาสเนี่ยนะคะก็คือจินตนาการว่าตัวเองเนี่ยคือแม่กาลาเกตเดินไปเดินมากะว่าหยุดอยากหลุดไป
ข้าไปอีกภพหนึ่งนะฮะอาจารย์ขาวัดชัยวัฒนารามเนี่ยความสำคัญของเขาก็คือว่าเป็นวัดโบราณมากเป็นวัดที่คนอยุธยาเนี่ยเขามองว่าคือต้องมาที่วัดนี้เพราะว่าวัดนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างมากในโบราณวัดนี้ยิ่งใหญ่แต่ว่าวันเวลาเปลี่ยนไปวัดนี้ก็เป็นโบราณสถานเสื่อมโทรมลงนะคะแต่กลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งก็คือหลังจากละครเรื่องบุพเพสันนิวาสหลังจากนั้นเนี่ยคนก็ไปวัดนี้เยอะขึ้นคือวัดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่เราเข้าไปแล้วขนลุกเพราะว่าพระนะพระพุทธรูปเก่ายังคงอยู่แต่สิ่งหนึ่งสำคัญมากๆนะคะเขาบอกว่าการไปวัดเนี่ยค่ะคุณผู้ชมขาต้องสำรวมอันนี้จริงไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะนี่จริงค่ะเพราะอะไรคะมันต้องปิดที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะค่ะมันก็ต้องรีบร้อยทีนึงเลยค่ะอย่างถ้าไปแล้วแต่งตัวโป๊แต่งตัววีดว่ายตะตู้หูอย่าไปวัดค่ะไปสถานที่อื่นนะคะเพราะว่าโบราณสถานของจังหวัดอยุธยาหรือโบราณสถานที่ใดในประเทศไทยคุณควรให้การเคารพและศรัทธาทริปนี้ไปแค่4วัดเหรอคะใช่ค่ะ4วัดค่ะวัด4วัดนะคะนอกจากวัดแล้วนอกจากที่เราบอกว่าทำบุญแล้วสิ่งหนึ่งสำคัญมากๆค่ะคุณชมขาคือการทำทานทำทานสถานที่ที่เราไปคือเราไปที่ไหนคะอาจารย์ที่เด็กกำพร้ามันจะมีที่ไหนเนี่ยสถานที่เด็กกำพร้านะคะวัดบางเพลิงนั่นเองค่ะวัดนี้ก็มีความสำคัญมากเพราะว่าน้องๆเด็กกำพร้าเนี่ยจะอยู่กันที่วัดนี้พระอาจารย์นะคะก็คือจะเป็นพระอาจารย์ที่คอยสอนน้องๆนี่หน้าตาของน้องๆ นะคะคืออนาคตของชาติเด็กกำพร้าเหล่านี้ค่ะคุณผู้ชมขาเขาไม่ได้มองว่าตัวเขาเองคือปมด้อยแต่เขามองว่าการที่มาอยู่วัดเพื่อมาบ่มและขัดเกลาจิตใจของตัวเขาเองสิ่งหนึ่งที่คนไทยทำได้คือการไปช่วยเหลือเขานะคะอาจารย์ขาทำไมถึงต้องไปเลี้ยงเด็กกำพร้าด้วยคะค่ะเพราะว่าเหมือนเราไปช่วยเหลือเขาเวลาเขาลำบากอะไรเงี้ยค่ะเราอยากให้ทุกคนไปช่วยคือช่วงเช้านี่คือเราทำบุญค่ะใช่ไหมแล้วช่วงบ่ายเราก็คือไปทำทานทั้งทำบุญแล้วก็ได้ทั้งบุญได้ทั้งทานในวันเดียวกันเลยก็ถือว่าครบในแนวในลักษณะของการทำบุญนะเจนแล้วอยากให้เขาใส่ชุดไทยก็ยิ่งดีเลยนะคะทีมของเราอะถ้าใส่ชุดไทยทุกคนยิ่งดีค่ะเดี๋ยวเรานะคะเดี๋ยวเราจะถามเลยว่าลูกทัวร์หรือว่าคนที่จะไปกับเราเนี่ยจะใส่ชุดอะไรกันดีระหว่างชุดไทยหรือว่าชุดขาวมีให้เลือกนะคะคือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าการไปทริปนี้นะคะคือสรุปวันเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเป็นวันที่25สิงหาคมนั่นเองค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าทำไมถึงเลือกวันที่25สิงหาคมสิ่งหนึ่งสำคัญมากๆคือเรื่องของกำลังวันด้วย25แล้วก็สิงหาคมคือ8อะไรประมาณนี้ด้วยนะฮะก็สามารถสำรองที่นั่งได้แล้วนะฮะอันนี้เลยนะฮะเราเปิดสายเราเปิดนะฮะFacebook เปิด LINE นะฮะให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้สำรองที่นั่งแล้วนะฮะสำหรับการไปทริปทัวร์ปลดล็อกโทรมาจองกันได้เลยวันนี้เลยจองได้เลยค่ะที่เบอร์นะฮะ063-851-5666หน้าหรือ LINE สามารถเข้าไปได้ LINE ที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะ WARWEWEL นะฮะ WARWEWEL นั่นเองค่ะก็สามารถเข้าไปสอบถามได้เลยนะคะที่ LINE หรือว่าเบอร์โทรศัพท์นะฮะรวมไปถึง Facebook ก็สามารถสอบถามได้เช่นกันที่Facebook ของอาจารย์นะฮะอริสาทะเลเติมนั่นเองค่ะคือต้องบอกนะฮะว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยนะฮะคือจำนวนเงินเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบทีมงานขาค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่คะ2,000 บาทเท่านั้นนะฮะถือว่าไม่แพงรวมค่ารถอาหารค่ะแล้วก็การได้ทำบุญแล้วโอ้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งหน้าที่เราควรไปน่าจะอย่างยิ่งน่าจะ 1,999 1,999 ได้ไหมทีมงานได้ไหม 1,999 บาทนะคะ 1,999 2,000 ดูแพง 1,999 บาทเป็นเลขมงคลด้วยนะคะ1,999 บาทเท่านั้นค่ะกับการไปทริปปลดล็อกกันมีใครอยากไปบ้างทักมาหน่อยดีกว่าแสดงตัวมาได้เลยนะคะใน Facebook Live ของเราณตอนนี้เลยนะคะรวมไปถึงข้อความคุณผู้ชมก็สามารถส่งไปสอบถามได้นะเนี่ยมีคนบอกว่าอยากไปนะคะมีคนบอกว่าอยากไปร่วมทริปสนใจร่วมทริปจองเลยค่ะนะคะนี่บอกว่าจองเลยค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าใครอยากไปร่วมทริปกับอาจารย์แอนนี่และที่สำคัญอาจจะได้ดูดวงกับอาจารย์แอนนี่ด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะมีกิจกรรมบนรถ
เราจะไปกันรถอะไรคะรถทัวร์ไหมรถบัสรถบัสนั่นเองค่ะนะคะก็ลองทักมาดูนะคะลองชวนคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าวันที่25สิงหาเป็นวันอาทิตย์นะคะก็วันเสาร์วันเสาร์เหรอใช่ค่ะเป็นวันเสาร์ก็ถือว่าเป็นวันหยุดเป็นวันหยุดนะคะก็ลองชวนครอบครัวคู่รักแฟนอะไรอย่างนี้นะคะไปทำบุญกันนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในวันดีๆที่จะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะคือต้องบอกว่าเป็นการการันตีนะครับเพราะว่าทางชนะ8ไทยไลน์ของเราเนี่ยเคยออกทริปทัวร์หลายทริปแล้วนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็ยังคงมีไปอยู่นะคะกับอาจารย์ที่มาทำนายดวงในรายการของเรานะฮะรวมไปถึงทริปทัวร์อื่นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะแต่ทริปนี้สำคัญมากๆนะฮะนั่นก็คือทริปปลดล็อกกรัมครั้งที่1กับอาจารย์แอนนี่คนระลึกอดีตชาติสัมผัสวิญญาณนั่นเองคุณผู้ชมคนไหนสนใจก็สามารถสอบถามที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอหรือว่า LINE ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยตอนนี้นะฮะ 1,999 บาทเท่านั้นรับจำนวนจำกัดเรามีส่วนลดแม็กถ้าโทรมาจองตอนนี้นะวันนี้รายการนี้อะไรอย่างเงี้ยขอเป็นเงินทำบุญนะคะ1,999 บาททุกที่นั่งไม่มีแบบ early อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะนะจำนวนแค่40ที่นั่งเท่านั้น40คนเท่านั้นมาทำบุญจองจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนเต็มแล้วไม่เปิดรอบสองไม่เปิดนะคะเปิดแค่40คนคนจองเยอะหรือยังคะหลายท่านแล้วนะคะรวมไปถึงค่ะต้องบอกแบบนี้นะคะว่ามีนักแสดงมีดาราสาวสุดพิเศษ Exclusive ไปทริปนี้ด้วยนั่นคือน้องแนทเกษรินไปทริปปลดล็อกกรัมครั้งที่1กับเราด้วยน้องแนทก็เคยมีโอกาสได้ดูกับอาจารย์แล้วเห็นอาจารย์บอกว่าคือต้องมีการแก้กรรมเหมือนกันน้องแนทนะคะก็ครั้งนี้ถือว่าเป็นการปลดล็อกกรรมแล้วก็แก้กรรมด้วยพี่ติ๊กไปด้วยกันไหมคะค่ะไปค่ะคือจะบอกว่าเป็นการปลดล็อกกรรมที่เราจะทำกันนะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราพูดคุยกันต่อเลยนะคะพี่ติ๊กค่ะหลังจากที่อาจารย์แอนนี่เนี่ยทำนายทายทักเรียบร้อยแล้วตรงเป๊ะแม่งเพ่งเนี่ยนะคะหลังจากนั้นชีวิตของพี่ติ๊กเปลี่ยนไปยังไงบ้างค่ะก็ดีขึ้นนะคะมันเหมือนกับว่าเรามีสติมากขึ้นเวลาจะเหมือนกับทำอะไรก็เหมือนได้กำลังใจจากอาจารย์นะคะแล้วก็เหมือนกับเขาจะเป็นคนที่ใจเย็นมากอะค่ะเหมือนเวลาคุยสายตาของอาจารย์เนี่ยจะเป็นคนที่เหมือนมีความเมตตาเราจะสัมผัสถึงความเมตตานั้นได้ว่าเขาเป็นห่วงเหมือนเขาดูจนเรารู้สึกว่าเหมือนเขาช่วยให้เราสบายใจจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พออาจารย์แนะนำหลายๆอย่างอย่างค่ะว่าต้องปฏิบัติธรรมนะต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนชีวิตเราก็เหมือนจากเป็นหนี้อยู่ก็ไม่มีหนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนชีวิตมันเหมือนกับว่าราบเรียบขึ้นไม่ตะกุกตะกักเหมือนเมื่อก่อนก็ถือว่าชีวิตเปลี่ยนหลังจากที่ได้มาดูดวงกับอาจารย์แอนนี่แล้วก็อาจารย์นี่ก็แนะนำในเรื่องของการปลดกรรมบางอย่างที่สามารถทำด้วยตัวเองได้ใช่ค่ะก็ทำตามใช่ไหมคะทำตามค่ะอย่างอาจารย์ให้พี่ติ๊กทำอะไรบ้างคะก็เขาบอกว่าให้เหมือนกับว่าจริงๆดวงเขาจะเห็นดวงของติ๊กอะค่ะจะเป็นเหมือนคล้ายๆว่าต้องอยู่ในธรรมะอะไรอย่างเงี้ยเขาดูอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าจะมีคู่ก็จะมียากนิดนึงนะแต่ถ้าอยากจะมีก็คือเหมือนต้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งนึงก็คือเหมือนให้สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ไปถือศีลเนี่ยแหละค่ะมันเหมือนกับว่าเราต้องไปทำอย่างนั้นถึงจะดีถึงจะดีกว่าก็คือไปไหว้พระทำบุญสวดมนต์ปฏิบัติธรรมใช่ค่ะนะคะแต่ว่าอย่างบางเคสก็ไม่ได้เหมือนกันคือต้องบอกว่าแต่ละคนแต่ละเคสก็ไม่เหมือนกันกรรมแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอาจารย์ก็จะแนะนำที่แตกต่างกันออกไปนะคะอาจารย์ขาอย่างพี่ติ๊กเนี่ยทำไมเขาถึงต้องมีการไปปฏิบัติธรรมหรือการไปพึ่งพระพุทธศาสนาเพราะอะไรบ้างคะเขาต้องจะได้แผ่จะได้ช่วยเหลือคนนะคะจะได้บอกความดีต่อเขาเรียกว่านะแผ่บุญให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มาใส่แม่ชีอะค่ะมาสายแม่ชีก็คือเขาต้องแบบว่าแผ่ศาสนาให้ทุกๆคนอะไรเงี้ยโอ้โหคืออาจารย์ทักแล้วพี่ติ๊กความเชื่อเชื่อกี่เปอร์เซ็นต์คะเต็มร้อยก็ให้80อีก20ไปไหนคะอีก20คือมันเป็นอนาคตข้างหน้าแต่ว่าที่ทักมาทั้งหมดคือตรงหมดนะคะตรงหมดแล้วแล้วมีสิ่งที่อาจารย์ทักแล้วรอเรายังคงรอมีอีกไหมคะการรอคอยมีรอคอยอะไรคะพี่ติ๊กขาบอกว่าอีก
ีก2ปีจะมีคู่มานั่นแต่ว่าก็คือเขาก็บอกว่าเหมือนให้รอไปก่อนแต่ก็ไม่ได้รอไม่ได้รอนะคะแต่หมายถึงว่าเหมือนลองดูว่าจะเกิดไหมอะไรเงี้ยค่ะแค่นั้นเองในระหว่าง2ปีที่รอคู่เนี่ยพี่ติ๊กก็ทำบุญอธิษฐานขอพรในรถยังคงขอพรในรถอยู่ไหมคะก็ไม่ค่อยละค่ะแต่ว่าจะเป็นเหมือนกับว่าไปปฏิบัติแล้วก็เหมือนไปขอพรพระทั่วไปอือนี่นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลนะที่ยืนยันและการันตีนะคะว่าสามารถนะคะเห็นผลได้จริงเมื่ออาจารย์แอนนี่ทำนายทายทักแล้วปฏิบัติตามก็เห็นผลจริงเลยนะคะคุณผู้ชมคนไหนคะที่อยากจะดูดวงกับอาจารย์แอนนี่สามารถนะคะโทรมาหน้าไมค์ได้ค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะคะสามารถส่งข้อความมาใน Facebook Live ของเรานะคะส่งวันเดือนปีเกิดและเรื่องที่คุณผู้ชมอยากจะรู้นะคะอยากจะรู้เรื่องอะไรส่งมาถามได้เลยนะคะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่หลายๆคนเนี่ยอยากรู้คือเมื่อไหร่จะรวยคำถามยอดฮิตมีคำถามไหนบ้างคะอาจารย์ที่คนไปดูกับอาจารย์แล้วเขาถามกันเยอะมากใช่ค่ะเมื่อไหร่จะหลุดพ้นเรื่องหนี้สินหรือความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมติเป็นเรื่องหนี้สินและความรักจะเป็นยังไงนะคะคนจะถามเยอะใช่ค่ะเราจะต้องรู้ว่าเอ้ยเขาทำเรื่องหนี้สินเกิดจากอะไรคนก็เกิดจากตัวของเขาเองเขาทำของเขาเองค่ะก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาเองนะคะทำกรรมตั้งแต่ปีนี้หรือว่าทำกรรมตั้งแต่ชาตินี้หรือว่าชาติที่แล้วกรรมมันก็จะตามมาใช่ค่ะตามมาแบบนี้เลยนะคะคนก็แบบโหแบบมินนี่สิงรวยถึงเป็นพันล้านค่ะตกลงมามินนี่สิงเยอะมากอะไรอย่างเพราะว่าเกิดจากเพราะตัวของเขาเองที่แบบว่าไม่รู้จักพออะไรนะคะแล้วก็ยุคของหนักกว่าตัวเองอะไรเงี้ยนี่คือกรรมไม่กลัวอย่างยิ่งค่ะก็เกินตัวนะคะก็คือตอนแรกเนี่ยรว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 ยหลังจากนั้นค่ะตกลงมาอาจจะติดลบไปเลยก็เป็นได้นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะข้อความใน Facebook Live นะคะมาเยอะมากๆเขาบอกว่าใช่ค่ะอาจารย์แอนนี่เป็นคนใจเย็นมากๆนะคะจองเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการจองทัวร์นะคะจองแล้วค่ะจองแล้วค่ะทักเลยนะคะสนใจร่วมทริปค่ะน่าไปมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะนะคะสามารถทักทายมาในข้อความใน Facebook Live ของเราได้ด้วยนะคะรวมไปถึงค่ะคุณผู้ชมอยากจะรู้หรืออยากจะให้อาจารย์แอนนี่ทำนายดวงเรื่องอะไรคุณผู้ชมสามารถโทรมาหน้าไมค์สดๆตอนนี้ทีมงานมีสายมายังคะมีสายมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะไม่ระเบิดสายได้แล้วค่ะตอนนี้เปิดสายแล้วนะคะเปิดสายโทรเข้ามาดีกว่าเบอร์อะไรคะนะคะเบอร์ที่คุณอยู่หน้าจอเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมสามารถโทรมาได้เลยนะคะเดี๋ยวทีมงานเขียนป้ายให้นิดนึงนะคะว่าเบอร์อะไรนะคะเบอร์ที่โทรเข้ามาในรายการนะคะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าอาจารย์มีสายเข้ามาแล้วใช่ไหมคะมีสายมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรียนสายกับคุณอะไรคะเมย์ค่ะคุณเมย์นะคะเมย์ทำจากที่ไหนคะรู้จักกรุงเทพค่ะคุณเมย์เมื่อกี้เห็นว่าคุณเมย์เนี่ยมีการโพสใช่เมย์ไหมคะใช่ค่ะคุณเมย์บอกว่าจองแล้วจองทริปทัวร์แล้วใช่ไหมคะขออนุญาตถามเลยนะคะคุณเมย์อยากจะรู้เรื่องอะไรกับอาจารย์แอนนี่บ้างอยากจะให้อาจารย์แอนนี่ดูอะไรคะวันนี้ขออนุญาตดูให้สามดูได้ไหมคะช่างงานขออีกทีนึงนะคะเสียงโทษค่ะพอดีอยากถามเรื่องงานของสามีอะค่ะได้ไหมคะเรื่องลูกกับสามีใช่ไหมคะไม่ค่ะคุณสามีค่ะนะคะเรื่องลูกกับสามีใช่ขอวันเดือนปีเกิดขอวันเดือนปีเกิดค่ะสามีนะคะ13พฤษภาคม2529ค่ะอันนี้วันเดือนปีเกิดของคุณสามีขอกระดานได้ไหมคะกระดานให้อาจารย์เขียนนิดนึงนะคะไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องเขียนก็ได้ไม่ต้องเขียนก็ได้25292529ได้ยินเนาะค่ะได้ยินค่ะอายุเท่าไหร่คะคุณสามี32นะคะ32เต็มค่ะ32เต็มนะคะอาจารย์อายุ32ดีค่ะปีนี้เขาจะดีค่ะปีหน้าจะดีมากกว่านี้อีกเพราะว่าเขาจะมีการงานเนี่ยจะได้ทำอะไรใหม่ๆอะค่ะแล้วก็จะมีการเดินทางค่ะเดินทางบ่อยอะไรเงี้ยค่ะได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะคุณเมย์ขาค่ะพอได้ยินค่ะก็คือเขาเป็นนายจ้างนะคะปีนี้เขาว่าอยากจะเปลี่ยนแต่ว่าสายงานภายในมหาลัยค่ะพอดีมันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนแบบนี้ค่ะน่าจะมีโอกาสบ้างไหมคะจะมีโอกาส
เงินเดือนเพิ่มไหมจะมีโอกาสเงินเดือนเพิ่มไหมหรือจะมีโอกาสตำแหน่งหรือหน้าที่การงานเพิ่มไหมใช่ค่ะจะมีโอกาสเพิ่มค่ะในหน้าที่การงานอะไรเพราะว่าดวงเขาเปลี่ยนและเรื่องจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าคนนี้แฟนเขาดีมากเลยค่ะคนนี้แฟนรักครอบครัวเป็นคนรักครอบครัวคุณเมย์คุณสามีเป็นคนรักครอบครัวไหมคะมากนี่ไงอาจารย์บอกนะว่าสามีเป็นคนรักครอบครัวอย่างมากเลยนะคะได้สามีดีดีใจด้วยคุณเมย์ค่ะเจอกันที่ทริปนะคะขอบคุณมากมากเลยแป๊บหนึ่งคุณเมย์ค่ะคุณเมย์ไม่อยากรู้เรื่องกรรมของคุณเมย์หรอคะอยากรู้ค่ะแต่ว่าเกรงใจกลัวคนอื่นลองนะอันนี้หนึ่งขอเอาไม่เป็นไรในสายในเมื่อสายแรกมานะคะเราขออนุญาตให้คุณเมย์ดูดวงชะตาของตัวคุณเมย์ด้วยมั้ยยินดีค่ะแต่คุณเมย์น่ารักจังเลยอ่ะเขาโทรเข้ามาเพื่อดูให้สามีโดยเฉพาะของตัวเองเอาไว้ก่อนก็ได้นะคะอ่ะคุณเมย์วันเดือนปีเกิดอะไรอายุเท่าไหร่คะค่ะ2พฤศจิกายน2527ค่ะค่ะ527อายุเท่าไหร่คะ34 33จะเข้า34โอเค33อยากรู้เรื่องอะไรคุณเมย์อยากรู้เรื่องอะไรของตัวเราเองก็เรื่องกับคนดูลูกบ้านตอนคู่ไว้อะค่ะเป็นแบบติดปัญหาเอกสารอยู่เอกสารเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเกี่ยวกับเอกสารเอกสารแบบว่าคือเขาบอกว่าเขาต้องการเอกสารเกี่ยวกับการทำธุรกิจอีกอย่างนึงนะคะจะถามว่าถ้าเกิดว่ามันได้ตัวนี้ไปน่าจะมีโอกาสที่จะแบบผ่านไหมอะคะผ่านค่ะจะได้เกี่ยวกับเรื่องบ้านอะไรอย่างเงี้ยผ่านค่ะคุณเมย์จะได้เกี่ยวกับเรื่องบ้านใช่เปล่าใช่ค่ะเฮ้ยอาจารย์แล้วก็คือบอกว่าอาจจะล่าช้าหน่อยนึงเพราะว่าเรื่องเอกสารอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ผ่านค่ะจะผ่านค่ะคุณเมย์ขาอาจารย์บอกว่าอาจจะล่าช้านิดนึงนะคะช้ามากค่ะเป็นเดือนกว่าต้องใช้เวลาอีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวจะได้ค่ะโอ้ขอบคุณค่ะได้จัดตรงนี้ก็หลุดเลยแล้วก็คนก็จะได้ทำธุรกิจอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะเกิดกับคนขอบคุณมากโอ้ยคือคุณเมย์คือเราก็ไม่เคยรู้เหมือนกันคุณเมย์เนี่ยจะรู้อยู่คนเดียวว่าเอกสารที่คุณเมย์ทำคืออะไรถูกไหมคะแล้วเมื่อกี้อาจารย์แอนนี่ทักเลยว่าเป็นเอกสารเกี่ยวกับเรื่องบ้านมันคือเอกสารเกี่ยวกับเรื่องบ้านจริงๆใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ขนลุกขนลุกเหมือนกันนี่ในขณะที่พูดอยู่ขนลุกเหมือนกันว่าตอนแรกเราก็งงว่าเอกสารการไปต่างประเทศหรือเปล่าหรือเอกสารอะไรอ๋อเป็นเอกสารบ้านคือคุณเมย์ก็ค้างคาใจอยู่ว่ามันจะสำเร็จไม่สำเร็จถูกไหมคะใช่ค่ะเพราะว่ามันนานค่ะเรากลัวโครงการเขาก็ไม่รอเราอะค่ะเพราะว่ามันเป็นบ้านที่เราเป็นบ้านที่ค่อนข้างเป็นคนมีทุกอย่างถูกป่ะค่ะคนอยากได้อะไรแบบนี้ค่ะจะเป็นบ้านของเขาถูกไหมคะใช่ค่ะรออีกนิดนึงแล้วก็ได้ค่ะรออีกนิดนึงค่ะยังไงก็บ้านของคุณเมย์ของสามีอย่างแน่นอนนะคะแต่ของคุณเมย์เนี่ยของคุณเมย์เนี่ยคือบุญเขาเยอะค่ะเขาจะได้ทั้งสามีดีแล้วก็ลูกเขาก็ดีอย่างเงี้ยค่ะคุณเมย์ได้ยินไหมคะที่อาจารย์แอนนี่พูดค่ะไม่เป็นไรค่ะคือมันจะไม่ค่อยได้ยินแต่เดี๋ยวไปกลับไปดูไลฟ์สดต่อแต่เมื่อกี้นี้อาจารย์แอนนี่บอกเลยนะคะว่าคุณเมย์เนี่ยเป็นคนที่มีบุญเยอะได้สามีดีได้ลูกดีได้ครอบครัวดีนะคะที่สำคัญก็คือมีกุมารค่ะที่ดูแลเขาอยู่ค่ะมีกุมารดูแลคุณเมย์อยู่ใช่ไหมคะไม่ได้เลี้ยงนะคะไปยังงงเลยว่าไม่ทราบเลยค่ะแต่ว่าเมย์เคยทำแท้งมาตอนมหาลัยค่ะกับสามีคนนี้ค่ะอ๋อมีเด็กค่ะมีเด็กก็เล่นคืนแต่ว่าเมย์อ่ะคือเมย์จะทำปฏิบัติธรรมหรือทำบุญให้เขาค่ะล่าสุดเลยนะล่าสุดไปถวายพระไตรกับถวายพระ9นิ้วอะค่ะเพราะอาจารย์เห็นอาจารย์เห็นเด็กอะค่ะอยู่กับเขาอะค่ะแต่ว่าคือไม่ได้อาฆาตหรืออะไรนะคะมาคือมาช่วยเขาเป็นเด็กอยู่กับเขาก็ใครกูมาเป็นเด็กก็อาจจะเป็นลูกเขาก็ได้เลยนะคะที่เป็นอย่างนั้นนี่อยากให้คุณเมย์มาเจออาจารย์แอนนี่มากเลยนะเดี๋ยววันที่ทริปปลดล็อกกรรมเนี่ยเวลาเราเจอกันคุณเมย์สามารถสอบถามอาจารย์แอนนี่ในข้อมูลลึกๆที่ไม่อยากเปิดเผยให้กับสาธารณชนได้รับทราบก็สามารถพูดคุยกับอาจารย์แอนนี่ได้นะคะ
ยินดีค่ะขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยววันที่เจอขอกอดทุกคนเลยได้ค่ะคุณเมย์ค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะนะคะสายต่อไปก็ยังโทรเข้ามาได้นะคะตอนนี้เราเปิดรับสายโฟนอินแล้วค่ะมีคำถามอะไรที่อยากคาใจหรือคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ยังติดกรรมในบางเรื่องอยู่วันนี้นะคะเรามาเริ่มพูดกับอาจารย์ดานี่กันนะคะนะครับสามารถโทรมาที่หน้าจอทีวีทีมงานเราขึ้นเบอร์ให้นิดนึงนะคะเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะไม่ว่าจะเป็นเบอร์ในประเทศนะคะหรือว่าคุณอยู่ต่างประเทศคุณผู้ชมก็สามารถโทรเข้ามานะคะสอบถามหรือว่าพูดคุยกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ให้นะคะคือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าอาจารย์ขาอ่านคอมเมนต์ด้วยนะคะทีมงานบอกขอเบอร์ขอจดเบอร์ให้หน่อยนะคะเดี๋ยวจะพูดหน้าจอนะคะทักทายค่ะเกิดวันอาทิตย์เดือนธันวาคมปีรกาอยากสอบถามเรื่องงานค่ะเรื่องงานเป็นของเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะจะได้ทำอะไรใหม่ๆในเรื่องการงานแต่ช่วงนี้มันจะติดขัดอยู่และดวงของเขาเองอ่ะยังไม่ค่อยเด่นมากนะคะต้องรออีกสักเป็นปีหน้าของคนถึงจะดีปีหน้าดวงจะดีนะคะสำหรับท่านนี้นะคะที่สอบถามมานะคะเขาบอกอาจารย์บอกชัดเจนว่าดวงเนี่ยคือจะดีเนี่ยคือปีหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานใช่ค่ะถูกไหมคะนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะขอเบอร์ทีมงานค่ะขอเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอจดให้เอาอะไรนิดนึงนะคะมืดสักหนึ่งจดให้นิดนึงขออ่านค่ะนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์หน่อยได้ไหมคะบางคนเมื่อกี้บางคนแรงใช่ไหมอาจารย์หน้ามืดค่ะสักหนึ่งค่ะอาจารย์หน้ามืดนะคะสักหนึ่งนะคะอาจารย์เอาอะไรอาจารย์ไหวไหมคะอาจารย์หน้ามืดได้อยู่ค่ะขอยาดมให้อาจารย์หน่อยได้ไหมคะมียาดมไหมคะทีมงานเพราะบางคนเวลาอาจารย์ที่จะรับรู้กรรมเนี่ยพอกรรมเขาแรงเขาจะส่งผลต่อตัวอาจารย์เลยพอส่งผลต่อตัวอาจารย์ทีนี้เนี่ยเพราะว่าอาจารย์จะต้องรับสู้กับกรรมของเขาใช่ค่ะค่ะนะคะไปดูเดี๋ยวทีมงานเอายาดมให้นะคะตอนนี้ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่ามีข้อความมาเยอะมากๆมีบอกว่าข้ามผมไปหรือเปล่าครับขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขอดูนิดนึงว่าเรายังไม่เห็นข้อความนะคะรบกวนส่งมาให้อีกทีนึงได้ไหมคะคุณพานุมาศนะคะแต่ว่าคนเมื่อกี้แรงส่งวันเดือนปีเกิดและเรื่องที่คุณผู้ชมอยากจะรู้มาหน่อยนะคะย้ำคนเมื่อสักครู่นี้อย่าลืมไปทำตามอาจารย์นะคะเพราะว่ากำแรงอยู่นะคะอาจารย์สัมผัสกรรมของเขานั่นเองค่ะนะคะตอนนี้มีสายเข้ามามีสายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะแตงค่ะคุณแตงมาจากที่ไหนคะศรีสะเกษค่ะอ๋อคุณแตงอยากทราบเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมคะความรักการงานแล้วก็การเงินนะคะอยากให้อาจารย์สรุปให้ค่ะว่าเป็นไงบ้างความรักการงานนะแล้วก็การเงินนะวันเดือนปีเกิดค่ะคุณแตงค่ะ11มีนาคม2533ค่ะอายุเท่าไหร่คะ28ปีค่ะเคยดูดวงอาจารย์แล้วค่ะแต่อาจารย์ดูยังไม่ตรงอะค่ะวันนั้นจะให้อาจารย์สรุปให้เคยดูแล้วหรอเขาบอกว่าเขาเคยดูที่ไหนคะเออโอเคเพิ่งดู 2-3 วันนี้เองค่ะจำแม่นมากดูที่ไหนคะอะไรนะคะไม่เป็นไรค่ะไปดูที่ไหนมาดูทางโทรศัพท์ค่ะทางเรานะคะเป็นการโทรคุยกับอาจารย์แล้วก็คุณแตงบอกว่าแม่นมากนะคะการการันตีแล้วก็ทำได้จนคำสุดท้ายเลยค่ะค่ะอาจารย์จำไม่ได้ดูแล้วต้องดูอีกหรอเพิ่งดู2-3วันเองไม่ค่ะจะให้อาจารย์สรุปให้ค่ะเพราะว่าวันนั้นอาจารย์ง่วงนอนได้เลยค่ะนะคะย้ำวันเดือนปีเกิดอีกหนึ่งรอบค่ะเดือนมีนาคม2533ค่ะ2533อาจารย์เกิดอายุเท่าไหร่คะ28ปีค่ะ28ปีนะคะ2533นึงเพราะว่าตอนนี้อาจารย์2533 28คนนี้เป็นคนจิตใจดีมากชอบทำบุญเขาเยอะมากเลยค่ะแล้วก็เขาชอบแบบไปอะไรนะมันจะมีปฏิบัติธรรมอะค่ะคนนี้นะคะแล้วก็เรื่องความรักคนนี้มีซิสเซนส์สัมผัสพิเศษสัมผัสที่6อ่ะแล้วเขาก็อะไรนะมันจะมีความรักที่เขารออยู่ก็จะสมหวังค่ะความรักในอดีตชาติคนนี้ต้องไหว้เกี่ยวกับพญานาคค่ะเขามีเกี่ยวข้องกับพญานาคเลยแล้วก็คนนี้ใช่ค่ะค่ะเขาจะชอบเกี่ยวกับพญานาคเวลาเขาไปไหนสถานที่ต่างเนี่ยเขาสามารถขนลุกและรู้สึกได้เลยค่ะโอ้ใช่ค่ะใช่ค่ะมันจะเกี่ยวกับเมืองโยนกนครที่เชียงรายค่ะอืมค่ะร
แม่นมากคุณลูกแม่นมากใช่ไหมครับนี่คือการสรุปนะฮะคร่าวๆนะฮะคุณแตนขาค่ะคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์นะคะพลังหายไปพักผ่อนน้อยนะคะเพราะว่าดูดวงเยอะด้วยนะคะเหมือนกันเพราะอาจารย์ดวงเป็น45คนใช่อาจารย์ดูเยอะมากนะคะแล้วก็แม่นมากๆเพิ่งเคยเจออาจารย์ที่แบบแม่นแบบแม่นสุดๆอ่ะเพิ่งเคยเจอก็หนูเป็นคนเชื่อเรื่องกรรมค่ะค่ะคือสิ่งที่อาจารย์ทักคุณแตงเนี่ยนะคะคุณแตงได้ปฏิบัติหรือไปทำบ้างยังคะค่ะทำทุกครั้งค่ะเพราะเป็นคนติดวัดอยู่แล้วอ่ะค่ะอาจารย์ทักอะไรบ้างอ่ะถามคุณแตงนิดนึงในฐานะที่คุณแตงเนี่ยเคยดูกับอาจารย์แล้วอ่ะค่ะมาตั้งสิสเกตเลยหรอวันมานะคะทางอาจารย์จะถามมันสุดแล้วอาจารย์จะพูดเลยเพราะว่าหนูยังไม่ได้ถามแล้วอาจารย์ก็จะบอกว่าหนูเป็นคนที่ชอบทำบุญมากๆก็ใช่ค่ะจริงๆหนูจะเป็นคนที่วันนึงหนึ่งวันสองวันหนูก็จะไปวัดนะคะว่าจะเป็นคนติดวัดอยู่แล้วแล้วอาจารย์ก็จะบอกว่าเราเป็นคนที่นิสัยดีเป็นคนแบบชอบทำบุญอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่มีเซนอันนี้คือความจริงค่ะค่ะครับก็เพราะว่าจะเป็นในลักษณะของการนิมิตค่ะเกี่ยวกับเมืองโยนกหน้านครโอ้นะคะถือว่าเป็นการการันตีในความมั่นของอาจารย์แอนนี่ด้วยนะคะนะคะคุณแตงขาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะค่ะ FC อาจารย์ค่ะFC อาจารย์กับขอบพระคุณคุณแตงค่ะนะคะอ่ะมากันต่อนะคะขออีกหนึ่งท่านนะคะในข้อความใน Facebook Live ของเรานะคะวันที่7กันยายน2533จะมีโอกาสได้เงินแสนเงินล้านไหมครับอาจารย์มันต้องรอประมาณช่วงปลายปีแล้วก็ปีหน้าเนี่ยมันมีอยู่2ช่วงค่ะจะมีโชว์ลาบจะเข้ามาในนั้นรอช่วงปลายปีค่ะแล้วก็นะคะเดี๋ยวปีหน้ามันจะมีอยู่2ช่วงปีหน้านะคะก็คือรอ2ช่วงนะคะคุณพานุมาตรขานะคะเพราะว่าอาจารย์บอกว่าช่วงของอาจารย์ช่วงของคุณเนี่ยนะคะคือมีช่วง2ช่วงที่ดีเลยปลายปีแล้วก็ปีหน้านะคะไอ้คนนึงที่ตกค้างอยู่นะคะคุณวันที่22พฤศจิกายน2518การเงินจะดีขึ้นไหมคะการเงินจะช่วงนี้ยังไม่ค่อยดีนะคะมันต้องให้ไปทำบุญหน่อยนึงทำบุญลงศพหน่อยการเงินได้ซ้ายออกขวาหมุนไปหมุนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องรออีกช่วงสักหลังจากตุลาไปก่อนค่ะรอหลังจากส่วนถ้าใครอยากดูดวงนะคะก็ค่อยติดต่อมาหลังไมค์ดีกว่านะคะเพราะว่าอาจารย์ต้องใช้พลังนั่นเองค่ะนะเดี๋ยวเราจะมาเข้าในเรื่องของทิปปลดล็อกกันบ้างดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าใครอยากใกล้ชิดอาจารย์มาร่วมทิปนี้ดีกว่าได้เจออาจารย์แน่นอนค่ะนะคะคือต้องบอกว่านี่เป็นยังไงคะผู้ชมคะทิปปลดล็อกกรรมเนี่ยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งทริปนะคะที่อาจารย์แอนนี่นะคะอยากจะจัดขึ้นเพื่อลูกศิษย์รวมไปถึงค่ะเพื่อคนนะคะที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากจะเปิดดวงอยากจะเปลี่ยนแปลงโชคชะตานะคะสำหรับทิปปลดล็อกกรรมครั้งที่1กับอาจารย์แอนนี่คนระลึกชาตินะคะสัมผัสวิญญาณนั่นเองค่ะสถานที่ที่เราไปนะคะเราไปด้วยกันหลากหลายสถานที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะสถานที่แรกเลยเราไปทำบุญกันที่วัดใหญ่ชัยมงคลนะคะวัดนี้ทราบกันดีค่ะว่าเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างมากนะคะคนไทยเนี่ยจะต้องไปไหว้กันที่วัดนี้นะคะวัดใหญ่เนี่ยเขาสื่อถึงความยิ่งใหญ่ชัยชนะแล้วก็ความเป็นมงคลกับชีวิตนั่นเองค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่คนไทยเนี่ยควรไปและในสถานที่นี้วัดนี้นะคะก็จะมีการทำพิธีด้วยเรียกว่าเป็นพิธีเปิดดวงชะตาเปิดโชคลาภนะคะอาจารย์นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่ควรไปทำพิธีที่วัดนี้กันเลยนะคะวัดที่สองค่ะวัดพนัญเชิงวรวิหารนะคะวัดนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันมีหลวงพ่อโตนะคะองค์ใหญ่ที่คนไทยเนี่ยไปกราบไปสักการะบูชานะคะรวมไปถึงคนทั่วโลกเขาต้องมาเยือนที่วัดนี้นะคะและวัดนี้ค่ะมีสถาปัตยกรรมทั้งไทยและจีนนะคะคือความศักดิ์สิทธิ์ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากสำหรับวัดพนัญเชิงวรวิหารนะคะสถานที่ที่3คือวัดพระศรีสันเพชรค่ะวัดนี้นะคะก็โบราณมากนะคะคือเก่าแก่อย่างมากเลยค่ะเรียกว่าเป็นวัดที่นะคะสืบต่อกันมาตั้งแต่รุ่นนะคะบรรพบุรุษของเราแล้วนะคะมีประวัติศาสตร์เนี่ยจารึกการันตีนะคะถึง
ความศักดิ์สิทธิ์ของวัดนี้มาโดยตลอดนะเราจะเห็นเลยค่ะว่าคนที่ไปไหว้พระทำบุญก็จะต้องมาที่วัดพระศรีสันเพชรนะคะและอีกหนึ่งวัดค่ะผู้ชมขาวัดนี้เป็นไฮไลท์อีกเช่นกันนะสำหรับวัดชัยวัฒนารามวัดนี้นะคะเราจะเห็นในละครเรื่องบุพเพสันนิวาสและก็ต้องบอกค่ะว่าสถาปัตยกรรมของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆค่ะเรายังเห็นร่องรอยความสง่างามของวัดความศักดิ์สิทธิ์ของวัดนะคะจะเห็นว่าพระพุทธรูปหลายพระพุทธรูปยังคงสภาพดีอยู่นะคะความศักดิ์สิทธิ์ความศรีวิไลเนี่ยยังคงมีอยู่นั่นเองค่ะก็เลยต้องมาที่วัดชัยวัฒนารามนะคะ4วัดที่เราจะไปกันในการปลดล็อกกรรมครั้งที่1เนี่ยนะคะอีกหนึ่งสถานที่ค่ะคือสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าที่วัดบางเพลิงนั่นเองค่ะวัดนี้นะคะมีเลี้ยงน้องๆก็คือมีน้องๆอยู่ในวัดนะคะสถานที่นี้เป็นการที่รวบรวมน้องๆที่ไม่มีทุนทรัพย์ที่ไม่มีคนดูแลนะคะหรือว่าขอบอกแบบนี้ว่าไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณแม่ก็เราสามารถไปร่วมกันทำบุญสามารถนะคะไปดูแลน้องๆได้เรื่องของอาหารการกินรวมไปถึงค่ะเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆเราสามารถไปบริจาคน้องๆได้อุ๊ยเอาเสื้อผ้าไปบริจาคดีกว่าหนูมีเสื้อผ้าเยอะได้เลยค่ะคุณผู้ชมคนไหนที่จะไปนะคะสำหรับทริปปลดล็อกกรรมค่ะก็สามารถนะคะเอาเสื้อผ้าเอาอาหารนะเตรียมไปได้เลยเพราะว่าเราจะไปบริจาคน้องๆกันนะคะที่สถานที่อย่างนี้นะสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าวัดบางเพลิงนั่นเองค่ะแล้วก็ต้องบอกนะคะว่าราคาทริปนี้ถูกมากสัมผัสได้แต่ต้องได้ 1,999 บาทเท่านั้นนะรับจำนวนจำกัดค่ะแค่40คนเท่านั้นเราจะปิดรับแล้วนะเพราะว่าเราเนี่ยไปรถทัวร์รถบัสแค่1คันเท่านั้นขอย้ำนะคะแค่รถบัส1คันเท่านั้น40คนเท่านั้นค่ะนะคะสามารถสอบถามไปได้เลยที่ไลน์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะวารีเวลนะคะหรือว่าโทรค่ะ0638515666นะคะสอบถามที่คุณวารีได้เลยค่ะทริปนี้เราจะไปกันวันที่25สิงหาคมนั่นคือวันเสาร์นะคะวันเดย์ทริปนั่นเองออกเดินทางเช้ากลับเย็นอย่างแน่นอนค่ะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่ามีข้อความใน Facebook ไลฟ์มาบอกว่าคือขอบคุณนะครับอาจารย์แอนนี่อาจารย์ใจดีมากๆน่ารักมากๆนะคะค่าครูถูกมากนะคะรวมไปถึงค่ะต้องบอกแบบนี้ด้วยว่าเป็นห่วงอาจารย์มากพลังจะหมดแล้วนะคะคุณเมย์ขาคุณเมย์คุณเมย์วันนั้นมาต้องมาชาร์จพลังกับอาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์พลังหมดต้องบอกแบบนี้เลยนะคะอาจารย์หนูขอถามนิดนึงว่าการที่เราดูดวงให้กับลูกศิษย์เยอะๆพลังอาจารย์จะหมดแบบนี้ใช่ค่ะพลังจะหมดก็คือเราต้องใช้จิตเยอะในรายการจะแรงกว่าใช่มั้ยคะอาจารย์ใช่รายการจะแรงในรายการจะแรงกว่าจะสัมผัสแรงกว่าสัมผัสแรงกว่าค่ะเราจะต้องมีการเติมพลังใช่ค่ะนะคะต้องไปเติมพลังยังไงบ้างคะกรรมฐานนะคะใช้กรรมฐานกรรมฐานเป็นสิ่งที่ดีมากก็คนไหนที่สมัยก่อนอ่ะเวลาเขาเล่นของเล่นอะไรเขาก็ใช้กรรมฐานแต่ว่ามันไม่ดีค่ะเราจะใช้เด็กที่ดีช่วยเหลือคนอ๋อใช้กรรมฐานก็คือการนั่งสมาธินะคะนั่งกรรมฐานนั่นเองค่ะคือการนั่งกรรมฐานเนี่ยสิ่งที่ได้คือได้กับตัวเราเองตัวเราเองเติมพลังเหมือนเป็นการชาร์จแบตใช่นะโทรศัพท์มือถือมันก็มี power bank โทรศัพท์มือถือมันมีสายชาร์จแต่ร่างกายเราล่ะชีวิตเราล่ะชาร์จอะไรก็ชาร์จด้วยการนั่งกรรมฐานใช่แบบนี้เลยนะคะพี่ติ๊กขาพี่ติ๊กนั่งกรรมฐานหรือว่าชาร์จแบตชาร์จพลังของตัวเองยังไงบ้างก็เหมือนกับพยายามนั่งอาจารย์แอนนี่ก็บอกว่าให้นั่งให้ดูลมหายใจนะคะเหมือนกับรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนะคะมันก็จะมีสมาธิเกิดขึ้นเหมือนเราจดจ่ออยู่กับแค่ลมหายใจเราก็จะไม่ไปคิดเรื่องไม่ดีไม่เหมือนกับว่าเหมือนเราจดจ่ออยู่กับสมาธิอะค่ะก็ทำให้เหมือนกับว่าจิตเราสงบพอเราสงบก็จะดึงดูดเรื่องที่ดีมาอะไรอย่างเงี้ยลักษณะนี้คือในระหว่างที่นั่งกรรมฐานขอถามนิดนึงมีหน้าเทพบุตรลอยมาบ้างไหมคะยังไม่เห็นยังไม่เห็นขนาดนั้นก็ยังไม่เห็นแต่ว่าแอบเลือนลางหรือว่าแอบจินตนาการไว้ในสมาธิของเราไหมคะยังค่ะยังเหมือนกับว่าอาจารย์แอนนี่เขาบอกว่าให้ทำใจไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยยังไม่คาดหวังแบบนี้เลยปะทำใจชดใช้กรรมไปก่อนอีก2ปีค่อยเจอนะคะยังดีนะคะว่าพี่ติ๊กเนี่ยอาจารย์แอนนี่ทักว่าอีก2ปีอาจจะมีความรัก
ค่ะแต่หนูเนี่ยอาจจะตลอดชีวิตที่จะไม่มีความรักเลยก็เป็นได้ค่ะนะคะอาจารย์ขาอย่างบางคนเนี่ยติดกรรมเรื่องความรักบางคนเนี่ยโหยหาความรักมาทั้งชีวิตบางคนบอกว่าไม่เคยมีความรักหรือว่าคนที่เข้ามาก็จะหักอกเราใช่ค่ะเขาต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างคะก็คือต้องทำบุญที่บอกกันนะคะแล้วก็ทำบุญเกี่ยวกับได้กำพร้าให้แบบไปรักคนอื่นเยอะๆค่ะอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแค่นั้นเองก็คือมอบบุญส่งต่อบุญนะคะทำบุญด้วยการทำบุญทำทานให้เด็กกำพร้าเด็กกำพร้าเพราะว่าเขาจะกำพร้าอยู่แล้วไงเด็กกำพร้าต้องไปทำอย่างนั้นนะคะจะเสริมได้ทำความดีจากตรงนั้นค่ะสำหรับคนโสดสำหรับคนที่ไม่มีความรักสำหรับคนหอยหาความรักนะคะสิ่งที่ทำได้คือกำลังทรัพย์ของตัวเราเองมอบให้กับเด็กกำพร้าหรือว่าเอาอาหารการกินไปดูแลน้องๆเขาอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำบุญแล้วได้เห็นเลยเห็นทันตาเห็นเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณแอนนี่คุณติ๊กนะคะอันนี้เป็นการทักทายนะคะน่าจะเป็นจากลูกศิษย์ของอาจารย์แอนนี่นะคะขอบคุณนะครับอาจารย์แอนนี่นะคะก็ตอนนี้ลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์เยอะขึ้นมากๆเลยนะคะอาจารย์คะแต่ละวันเนี่ยการดูดวงของอาจารย์เนี่ยมีการกำหนดคนไหมคะว่าวันหนึ่งจะรับลิมิตได้แค่กี่คนอะไรยังไงบ้างก็ไม่กำหนดเลยอะค่ะเอาที่เอาที่แต่ต้องโทรมาจองคิวล่วงหน้าใช่ไหมคะใช่เขาโทรมาจองล่วงหน้าแต่จองก่อนแต่เขาต้องรอค่ะค่าครูแค่299เท่านั้นใช่ค่ะนะคะแต่ว่าทุกวันนี้ตอนที่ไปดูต้องรอคิวนานไหมคะนานมากค่ะเหมือนแบบว่าคือตรงนั้นจะมีเหมือนแมคโดนัลด์อ่ะคือยาวไปถึงเกือบหน้าตลาดเข้าแถวเราเลยใช่ใช่ยาวมากนี่จะรู้คิวว่าเราจะได้ดูกี่โมงก็คือต่อแถวตรงนั้นเลยค่ะคิดว่าจะทำบัตรคิวให้อยู่อาจารย์หนูแนะนำอาจารย์ควรทำบัตรคิวนะคะควรทำบัตรคิวเหมือนกับว่าเราไปซื้อพวกขนมหรืออะไรอย่างเงี้ยเขามีรับบัตรคิวแล้วค่อยเรียกคิวไหนไม่มาก็ข้ามไปก่อนแบบทำบัตรคิวแบบว่าคนหนึ่ง20นาทีถูกไหมฮะค่ะแล้วก็1นาที1นาที20นาที21นาทีอย่างเงี้ยใช่ต้องทําแล้วเขาจะไปไหนก็ได้แล้วก็กลับมาให้ทันถ้าระหว่างที่ถึงเวลาแล้วไม่มาตัดข้ามใช่อย่างเงี้ยโอเคมากเลยอาจารย์ทำงี้ดีกว่าใช่หนูอาจารย์เล่นตัวด้วยอาจารย์จะไม่ระบุเวลาใช่นะคะกับการที่ดูก็คืออาจารย์ก็คือดูไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะสบายใจเขาสบายใจก็ถึงหยุดก็เปลี่ยนคนใหม่แบบนี้นะคะก็ไม่แปลกค่ะผู้ชมขาว่าอาจารย์ดูถึงตีสามตีสี่เกือบทุกวันนะคะคือต้องบอกเลยว่าอาจารย์แอนนี่เนี่ยตอนนี้นะคะกระแสอาจารย์แอนนี่ดังมากๆกับเรื่องของการปลดล็อกกรรมกับเรื่องของการระลึกชาตินะคะคือหลายๆคนเนี่ยยังคงคาใจอยู่ว่าการระลึกชาติเนี่ยระลึกได้จริงหรือเปล่าหรือว่าแก้กรรมได้จริงหรือเปล่าบอกกันตรงนี้เลยค่ะผู้ชมขาว่าการระลึกชาติของอาจารย์แอนนี่คือการเห็นภาพเห็นภาพในมิติถูกไหมคะใช่ค่ะคืออันนี้ไม่ให้งมงายนะไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่เราก็จะเห็นแบบนี้เราจะได้แก้ถูกนะคะรวมไปถึงนะคะการสัมผัสวิญญาณต้องบอกแบบนี้ว่าอาจารย์แอนนี่เนี่ยก็คุยกับวิญญาณวิญญาณเขาจะมาสื่อใช่ไหมคะคือเขาต้องการให้เราช่วยอะไรอ่ะเราจะได้ช่วยเขาได้นะคะบางทีเนี่ยเขาสื่อกับใครไม่ได้ไงเขาก็จะมาคุยกับเราช่วยหน่อยอย่าต้องการอย่างนี้ยังห่วงอันนี้อยู่อะไรเงี้ยที่ยังไปไม่ได้วันก่อนเนี่ยมีโอกาสเห็นอาจารย์แอนนี่ไปนั่งอยู่มุมหนึ่งคือไปคุยกับดวงวิญญาณเหรอคะค่ะคือเขาจะมาให้เราเห็นในรูปแบบยังไงบ้างคะอาจารย์ก็บางทีถ้าสมมติสถานที่ที่เราไปอะค่ะแล้วก็จะต้องเรียกเขาว่าสถานที่ตรงนี้มีอะไรบ้างแล้วก็จะเห็นเลยว่าผู้ชายใส่เสื้อไม่ใส่เสื้อผ้าเลยอะไรเงี้ยทำไมถึงต้องตายเพราะอะไรทำไมยังไม่ไปเกิดเพราะอะไรอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกเราหมดว่าเขาก็ยังไม่ได้ไปเกิดนะยังไม่ห่วงตรงนี้อยู่เขาตายเพราะอย่างนี้ยังไม่ถึงเวลาอะไรเงี้ยแล้วแต่เขาจะมาคือเราก็ถามเขาด้วยหรือเขาจะมาบอกเราเป็นการสื่อสารกับดวงวิญญาณใช่ถามเขาไงว่ามันจะมีมันบางคนเขาจะเปิดร้านอะไรเงี้ยมีดวงวิญญาณอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วสามารถอยู่ร่วมกันได้ไหมต้องทำยังไงให้เขาบ้างอะไรเงี้ยค่ะแค่นั้นเองก็เป็นการสื่อให้เขาสำหรับคนที่ไม่สามารถสื่อกับดวงวิญญาณได้ใช่ค่ะมีบางเคสไหมคะที่เขาปิดไม่ให้เรารู้มีค่ะ อันนี้มีแล้วก็จะไม่ถ้าไม่รู้เราก็จะไม่บอกเราจะไม่รู้นะ oh. เราสัมผัสอะไรเขาไม่ได้เลยแล้วก็จะบอก
เท่าที่เราสัมผัสได้ที่เราสัมผัสได้นะฮะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะฮะที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้นะฮะรวมไปถึงค่ะทริปปลดล็อกกรรมในครั้งนี้นะฮะจะเกิดขึ้นค่ะวันที่25สิงหาคมวันเสาร์นี้นะฮะเสาร์ที่25สิงหาคมนะฮะเราไปด้วยกัน4วัดนะคะวัดใหญ่ชัยมงคลวัดพนัญเชิงวรวิหารวัดพระศรีสันเพชรวัดชัยวัฒนารามนะรวมไปถึงการทำทานค่ะที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าวัดบางเพลิงนะคะรถออกตอนเช้านะคะวันเดย์ทริปนั่นเองค่ะสำหรับทริปปลดล็อกกรรมนี้นะคะมูลค่าราคา 1,999 บาทเท่านั้นนะคะค่ารถค่าอาหารก็รังรายการของเราทาง Channel 8 Thailand ของเราดูแลหมดตลอดการเดินทางเลยค่ะและแขกรับเชิญในทริปแรกนี้นะคะนั่นคือคุณแนทเกษรินมาร่วมทำพิธีมาร่วมปลดล็อกกรรมในครั้งนี้ด้วยนะสุดท้ายนี้ค่ะอาจารย์นี่ค่ะอยากจะให้อาจารย์นี่ฝากเรื่องทริปปลดล็อกกรรมครั้งที่หนึ่งในครั้งนี้หน่อยค่ะก็อยากให้ทุกคนไปนะคะเพราะว่าได้ไปทำบุญด้วยค่ะคือเราจะไม่ให้แบบแค่ปฏิหารอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ทำแล้วก็ได้เลยอะไรเงี้ยนะคะทำแล้วก็ได้เลยทำแล้วก็เห็นผลเลยนะคะอ่ะพี่ติ๊กยืนยันหน่อยค่ะว่าความแม่นของอาจารย์แอนนี่เป็นไงบ้างแม่นมากค่ะค่ะดู10เรื่องก็ตรง10เรื่องเลยค่ะก็คือการันตีได้เลยค่ะนอกจากความแม่นแล้วก็ยังมีความเมตตายังมีใจที่ดีที่คิดให้คนอื่นนะคะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าหลายๆคนเข้าถึงง่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนอยากมาดูนะคะถ้าอยากไปที่ปลดล็อกกรรมในครั้งนี้นะคะก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะที่ LINE ค่ะวาลีเวลนะคะหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0638515666นะคะหวังว่าเราจะเจอกันวันเสาร์ที่25สิงหาคมนี้วันนี้กราบขอบพระคุณนะคะอาจารย์แอนนี่แล้วก็พี่ติ๊กค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคุณผู้ชมขาต้องบอกเลยนะคะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่รายการของเรานะคะนำแขกรับเชิญมาพูดคุยกันในรายการพรุ่งนี้แขกรับเชิญของเราจะเป็นใครนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าสุดยอดอย่างมากค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการคนดังขอโชว์นะคะตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Thailand ค่ะ Channel 8 Thailand New ได้เรื่องงามยามดีกันอีกแล้วค่ะสำหรับสองพยานคนเก่งอย่างคุณนกอุทัยวันเดวิสและคุณหมอแอร์เฉลิมขวัญรื่นอารมณ์อดีตนักร้องนำจากค่ายสนามหลวงได้มีการเปิดตัวคลินิกเสริมความงามน้องใหม่ที่การันตีด้วยมาตรฐานระดับอินเตอร์และการผสมผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมสมัยจากประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้ชื่อวงขวัญคลินิกงานนี้อะไรจะเป็นอย่างไรฟังกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอแอร์เฉลิมขวัญรื่นอารมณ์นะคะแล้วก็พี่นกอุทัยวันเดวิสนะคะวันนี้เป็นงานเปิดตัววงขวัญคลินิกนะคะสาขาสุขุมวิท47นะคะย่านใกล้ๆกับทองหล่อนะคะวันนี้ก็เป็นงานเปิดตัว Grand Opening นะคะเป็นเรียกว่าเป็นสาขาที่2ของคุณหมอนะคะแต่ว่าเป็นสาขาแรกของแบรนด์วงขวัญนะคะวันนี้ก็มีความดีใจยินดีมากเลยที่วันนี้น้องพิงกี้ก็มาร่วมงานด้วยนะคะอย่างของพี่ก่อนหน้านี้ก็จะมีคลินิกที่ทำอยู่ใช่ที่
มีอยู่ตรงนี้ก็มีค่ะก็คือจะเป็นสาขาแรกที่ราชคูนาคลินิกนะคะอันนั้นจะเป็นลักษณะแบบ private clinic นะคะเป็นคลินิกเหมือนกับส่วนตัวแต่แบรนด์นี้นะคะเราก็จะทำให้มันเป็น public มากขึ้นแล้วก็เป็น international นะคะเพราะว่าพี่นกก็คือมีเป็นสัญชาติอเมริกันด้วยก็อาจจะมีแพลนที่เราจะ launch ไปแถว DC ใช่ไหมคะใช่ค่ะกรุงวอชิงตัน DC หรือ LA Los Angeles อะไรเงี้ยค่ะอันนี้รวม cover ถูกกับศัลยกรรมด้วยหรือว่าดูแลผิวก็คือเฟสของปีนี้6เดือนนี้นะคะเราจะเป็นเรื่องของการใช้ anti aging เข้ามาก่อนแล้วก็เป็นพวกเลเซอร์ความงามโบทูรินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับต่างๆส่วนในปีหน้าเรามีแพลนที่จะลงเป็นศัลยกรรมด้วยค่ะนะคะภายในต้นปีหน้าค่ะค่ะอย่างตัวพิงกี้อะค่ะที่มาร่วมวันนี้ก็วันนี้ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์เพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ผ่านไปแถวสุขุมวิทตลอดแล้วก็ดีใจมากที่มีเปิดเป็นเอสเธติกแล้วก็เป็น anti aging clinic นะคะเป็นสิ่งที่ตอนนี้กำลังเทรนด์ที่ทุกคนผู้หญิงทุกคนผู้ชายก็ได้หรือว่าวัยไหนก็ได้คือมันไม่มีคนยอมแก่แม้กระทั่งตัวเราก็ไม่อยากแก่ ก็เลยรู้สึกว่าทำเองก็ได้ให้มันมีคลินิกแบบนี้ใกล้ๆตัวเราซึ่งตอบโจทย์คนที่เขาเรียกว่าจริงๆแล้วจริงๆสายป่านของพี่อาค่ะเขามีการทำคลินิกมาอยู่แล้วอะค่ะจริงๆแล้วคลินิกนี้เป็นการตอบโจทย์ให้มันกว้างขึ้นให้มันพับคลินิกมากขึ้นแล้วก็วันนี้ที่เป็นตัวแทนของเป็นเหมือนนักแสดงคนหนึ่งที่วันนี้ได้มาเห็นได้มาเปิดประสบการณ์ว่าเนี่ยตรงนี้ก็มีนะมีคลินิกที่แบบว่าผ่านไปผ่านมาสังเกตได้ง่ายๆคือสีส้มแล้วก็วงขวัญเนี่ยคือด้วยโลโก้ต่างๆมันก็มีจุดเด่นอยู่แล้วและที่สำคัญก็คือที่จอดรถง่ายคือบางที่มาแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีที่จอดรถทำยังไงแต่ว่าอันนี้มันมีที่จอดรถแล้วก็คือรู้สึกดีค่ะรู้สึกว่ามีความสุขถ้าเกิดแล้วบ้านเราอยู่ข้างๆนี้เราก็จะมาทำทุกวันเลยแล้วก็เราก็จะไม่เสียดายตังค์ด้วยใช่แถวนี้เรารู้สึกว่าไม่เสียดายตังค์เพราะว่าคือความสวยอ่ะเราต้องลงทุนกับตัวเองไม่งั้นอ่ะเราจะไปลงทุนเมื่อไหร่ตอนเราแก่ก็ไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นผู้หญิงไม่ต้องเสียดายเงินนะคะในการที่เราจะลงทุนให้กับตัวเองค่ะถ้าอยากสวยแล้วเห็นคนสวยๆเราก็มีความสุขเรามองคนสวยขนาดเราเป็นผู้หญิงเรายังต้องมองเพราะฉะนั้นเราต้องให้ผู้ชายมองเราใช่ไหมเราก็ต้องทำให้ตัวเองสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบโจทย์กับผู้หญิงยุคใหม่แล้วก็ผู้ชายด้วยแล้วก็คนที่เขาเรียกว่ามีอายุเริ่มขึ้นมีอายุอย่างเรานะคะเราก็ต้องดูแลตัวเองค่ะค่ะหมอเนี้ยคนมาก็ไม่เพราะว่าแต่งตัวค่อนข้างเปรี้ยวก็แบบว่าดูสวยอะไรอย่างงี้เป็นแบบว่าเป็นไงบ้างคะในการรักษาในการดูแลค่ะก็คือในมุมมองของคุณหมอเนาะคาแรคเตอร์แบรนด์ของเราก็อย่างที่บอกสีส้มมันก็เปรี้ยวใช่มั้ยคะแล้วก็มีความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยสีส้มเนี่ยนะคะส่วนในเรื่องของการดูแลเนี่ยความสวยเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ภายนอกเท่านั้นคือคลินิกของเราเนี่ยเป็น Aesthetic and Anti-Aging ก็คือเป็นการเน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพและการใช้แอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต่อต้านอนุมูลอิสระขึ้นมาซึ่งคนในวงการเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะแค่หน้าตาสวยอย่างเดียวเขาก็จะมีสังเกตว่าภายในแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงซึ่งความงาม Aesthetic เดี๋ยวนี้มันออกไปในทุกสาขาของการแพทย์นะคะเรื่องของการรักษาโรคก็ต้องใช้ความสวยความงามเข้ามาช่วยด้วยค่ะก็อยากจะฝากสำหรับเทรนด์ละกันค่ะแล้วก็จริงๆแล้ววงขวัญเป็นทางเลือกนึงนะคะสำหรับสาวๆที่ต้องการเขาเรียกว่าดูแลตัวเองทั้งข้างในแล้วก็ภายนอกจริงๆนะคะแล้วก็เป็นทางเลือกมากๆสำหรับคนที่ไปผ่านมาแถวสุขุมวิทนะคะมองหาง่ายๆเลยค่ะวงขวัญมันโดดเด่นมากแล้วก็สีส้มอันนี้พูดแบบชัดเจนเลยก็ฝากไปด้วยนะคะแล้วก็ฝากคุณหมอด้วยคุณหมอน่ารักทั้งสองท่านเลยค่ะค่ะขอบคุณนะขอบคุณชั้น8 Thailand News